ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ในช่วงของไอเดียไอดูค่ะวันนี้นะคะขอเอาใจคนชอบของไฮเทคชิ้นแรกที่นำมาอัปเดตนี่นะคะเป็นกล้องค่ะแต่มันจะหลบอยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าเรคคอร์ดเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องการเรคคอร์ดได้จริงเหรอนั่นคือกล้องกระดุมเฮ้ยผมเคยดูในหนังคนเห็นในหนังในข่าวว่าเวลาเขาไปจับโจรตามที่แบบลับๆไปสอดแนมเวลาไปสอดแนมทำยังไงที่เห็นอยู่นี้นะคะคือกล้องเห็นไหมแล้วมันก็เป็นกระดุมสอดไว้ในเสื้อแทนกระดุมก็ติดกับกระดุมตรงนี้นี่ไงใส่เข้าไปแล้วก็เอาตรงนี้ปิดไว้แล้วก็เป็นกล้องกระดุมแบบนี้แบบนี้มันก็เนียนเนาะเนียนมากเพียงแต่ว่าคุณต้องสังเกตกระดุมครับคือกระดุมของคุณเป็นสีดำคุณจะเนียนถ้าเกิดคุณไปกระดุมสีฟ้าแล้วคุณเป็นกล้องกระดุมสีดำใช่ครับอันนี้จะโดนจับได้ทันทีถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายเขาคงเข้าใจแบบเขาคงสังเกตเลยเนาะสังเกตหมดนี้เป็นหน้าตาแบบนี้แต่เท่มากเลยครับแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกตามสีกระดุมที่ต้องการจะใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยน้ำเงินเขียวแดงดำส้มมีหมดนะเลือกให้ใกล้เคียงกับกระดุมของเราจริงๆค่ะแล้วก็ความจุเนี่ยมีความจุหลากหลายไม่ว่าจะเป็น4กิก16อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนซื้อถ้าเกิดความจุเยอะก็จะแพงครับเท่านั้นเองนะคะจริงๆอันนี้มันก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆแง่นะอย่างถ้าเกิดสมมติในแง่ของความบันเทิงก็เอาไปเป็นกล้องแคนิดได้เวลาจะแกล้งใครอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ไปติดเอาไว้แล้วก็แบบว่าจับพฤติกรรมของเขาอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเราเอามาอัปเดตให้ดูว่าเทคโนโลยีนี้มีแล้วแล้วก็สามารถที่ไปอยู่ในมือคุณได้ง่ายๆเลยชิ้นที่2นี้นะคะจากรูปทรงพอจะเดาออกใช่ไหมว่าเป็นกล้องกล้องสองดาวใช่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะไม่สามารถส่องดาวจริงๆได้ค่ะแต่สามารถสร้างดวงจันทร์ในห้องของคุณได้ค่ะแล้วที่เก๋ไปกว่านั้นนะคะสามารถสร้างดวงจันทร์ได้หลากหลายรูปแบบตามจันทรคติจะเป็นแบบเต็มดวงเสี้ยวคอนมืดได้หมดเลยปรับแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้บรรยากาศของดวงจันทร์ในห้องนอนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเต็มดวงไม่เต็มดวงสร้างบรรยากาศได้ด้วยตัวเองนะคะและที่เก๋ไปกว่านั้นอีกคือสามารถเป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาวางไว้บนหัวเตียงของเราเนี่ยค่ะก็ตั้งเป็นนาฬิกาธรรมดาวันไหนอยากสร้างบรรยากาศก็เปิดปุ๊บสร้างพระจันทร์ในห้องเราเองฟูลมูนกันสองคนใช่แล้วก็สามารถตั้งเป็นนาฬิกาปลุกของเราเองได้เหมือนกันดิสเพลย์ที่มาจัดในรายการของเราในวันนี้นะคะมาจากร้าน True Spot Studio ค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวมสินค้าคาแรคเตอร์การ์ตูนฝีมือคนไทยเยอะแยะมากมายค่ะครับซึ่งที่เราเลือกมาโชว์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมาแพนด้าเฮ้ยหมีแพนด้าไม่มันเป็นชื่อของเขาก็เป็นหมีแพนด้าน่ากลัวนี่แหละเขาชื่อเหมาแพนด้าซึ่งเหมาแพนด้าที่เรานำมาโชว์นะคะก็จะมีทั้งรูปแบบของตุ๊กตากระเป๋าเป้สมุดอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยมีเสื้อด้วยนี่เป็นหนึ่งในแก๊ง P4 and the Escape Plan จาก True Spot Studio นั่นเองค่ะซึ่งนอกเหนือจากเหมาแพนด้าแล้วนะคะยังมีตัวการ์ตูนน่ากลัวอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่ www.facebook.com/toospotshop ค่ะครับผมขอบคุณของที่นำมาอัปเดตนะครับฝั่งของพี่บีมมาจากร้าน Gift Shop Design ครับของพี่อุ้มตุ๊กตาหน้าอึนที่เราเห็นทั้งหมดนี่นะครับมาจากร้าน True Spot Studio นั่นเองครับส่วนตอนนี้ไปตามหาคนที่มากความสามารถและหน้าตาดีกับช่วงนี้ครับโซคูสคูแนลครับโซคูสคูแนลวันนี้เรายังคงอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนนั่นก็คือโรงเรียนศึกษานารีครับวันนี้เราได้ยินมาว่ามีสาวน้อยหน้าตาดีที่มีลีลาการเล่นดนตรีไทยที่ไม่ธรรมดาจะเป็นใครนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อณัฐนันท์แจ่มสกุลนาชื่อเล่นแป้งค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศึกษานารีค่ะหนูมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยคือเล่นจะเข้ค่ะก็เล่นจะเข้มาประมาณ3ปีได้แล้วค่ะงั้นมาฟังเสียงจะเข้พอๆจากแป้งกันเลยค่ะสวยหน้าตาดีมีความสามารถขนาดนี้ก็ต้องยกตำแหน่งโซคูสคูแนลให้ไปเลยครับ
ช่วงหน้าเรื่องราว I search มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพี่บีมพี่อุ้มของบีมนะไป search เรื่องราวของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ความหรูของมันอยู่ตรงที่มันเป็นเรือนจำเก่านี่สิแล้วมาแปลงให้เป็นโรงแรมหรูดูมากดูด้วยอลังการจริงๆค่ะว้าวส่วนของอุ้มนะคะเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมไม่แพ้เรื่องของพี่บีมค่ะเป็นเรื่องราวของการนวดหน้าที่พิสดารมากๆด้วยการใช้หอยทากจริงๆเหรอหอยทากเป็นๆเลยโอ้ยจะเป็นยังไงติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ